สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ทรัพยากรนะครับสนับสนุนโดยชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรค่ะนะติดต่อเพจยิปซีโอสิริกรเพจสหวิทยาโหราเพจชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรกลุ่มไพ่ยิปซีและกลุ่มบารมีเทวะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรค่ะติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตครับผมเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID ไลน์โอสิริ15และ ID ไลน์โอสิริ16ครับผมตามนี้ครับแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับเมตรามหานิยมครับเบอร์โทร0849266658ครับ ID ไลน์ AJTOP15และ ID ไลน์ AJTOP16 ครับติดต่อดูดวงกันได้ตามนี้ครับมาครับกดช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับนะคนละ 9,999 แชร์นะครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับนะมาเรื่องนะครับนะเข้ามากันได้ครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะแล้วตามได้คำถามนะครับถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้นะและผมอาจารย์ท็อปนะครับดูแลรายการเหมือนเดิมนะเข้ามากันครับนะนะช่วยกดแชร์ก่อนนะครับขอถามให้ถามได้10คนครับเดี๋ยวตอบให้นะครับนะถามให้ครบ10คนก่อนนะครับนะเดี๋ยวจะตอบให้ครับนะมีคนแชร์แล้วแต่ไม่ยอมถามนะคะหมอออสกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นและคำถามมานะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้ก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะใครถามแล้วรอนะคะเดี๋ยวจะตอบให้นะคะถามแล้วรอก่อนอย่าเพิ่งถามซ้ำนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะรายการดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามนะคะดูเฉพาะในรายการเฉพาะรายการสดนะคะมีคำว่าสดสีแดงขึ้นหน้าจอแสดงว่าเรากำลังไลฟ์สดกันอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเทปก็คือจะไม่มีคำว่าสดสีแดงจะเป็นเทปนะคะก็คือเราจัดเสร็จแล้วจบแล้วกลายเป็นคลิปไปนะครับจะกลายเป็นคลิปย้อนหลังนะคะให้สังเกตด้วยนะครับคำว่าสดนะครับนะถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้ามีคำว่าสดแปลว่าเราอยู่นะครับนะมาครับนะก็ถามได้นะครับแล้วช่วยกดแชร์ให้ด้วยครับคนละ 9,999 แชร์นะครับนะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะแล้วก็ค่ะยังไม่ได้แนะนำตัวเลยอาจารย์โอสิริกรอภิรัตน์นะคะและอาจารย์ท็อปนะครับณเมตรามหานิยมนะครับนะเข้ามากันได้นะครับช่วยกดแชร์กันก่อนนะครับนะกดแชร์กันเข้าไปให้ได้10แชร์นะให้ได้คนให้ได้สัก10คนนะถามให้ครบ10คนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มตอบกันนะเพราะตอนนี้คนถามก็ยังไม่ถึงนะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นครับและตามด้วยคำถามครับThank you.
นะหนังสือครับของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมครับพร้อมไพ่นะครับนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับสำหรับผู้ที่สนใจเรียนไพ่ยิปซีอยากเป็นหลักสูตรนะครับนะมาครับและนี่คือหนังสือของท่านอาจารย์กามลแสงวงครับแห่งสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติและที่ปรึกษาชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิวิทยากรนะครับและนี่คือหนังสือพร้อมไพ่นะครับของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมค่ะนะหนังสือนะครับนะมาครับตำนานเทพกรีกและความหมายนะครับนะและนี่ครับโหราศาสตร์ไทยฉบับเร่งรัดของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมครับอดีตผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาและนี่ครับนี่คือหนังสือวิชาลายมือคือแผนที่ของชีวิตค่ะโดยท่านอาจารย์อรนาเปลี่ยนสีครับที่ปรึกษาชมรมนะครับนะมาครับและนี่ครับโปยีสีเขียวครับดวงจีนครับโหราศาสตร์จีนค่ะนะมาครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้แล้วนี่ครับหนังสือโหราศาสตร์ไทยของอาจารย์ชลธีโพสุค่ะนะถ้าใครซื้อเล่มนี้ได้สิทธิ์เรียนฟรีนะคะขออาจารย์ชลธีโพสุนะครับนะและนี่ครับนี่คือหนังสือของท่านอาจารย์ทาตีเทียมทองครับวิชาลายมือนะครับนะอ่ะนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามตอนนี้คนถามยังไม่ถึง10คนนะรอให้ถามกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะตอบให้นะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะขอเวลาโฆษณาสักแป๊บนึงนะเมื่อโฆษณาเสร็จแล้วเราก็จะนะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แรนแชร์แรนคำถามครับมาครับอ่ะมาเริ่มกันได้ครับสวัสดีค่ะหมอออสนะคะ Lucky Love ค่ะแล้วก็หมอออสแชร์แล้วค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะแชร์แล้วครับแชร์แล้วค่ะเมย์แฟนเรารักเราไหมคะแฟนเรารักเราไหมดูเมย์แฟนเรารักเราไหมคะดูว่าเป็นยังไงนะดีไหมใครบอกว่ารักเราครับผูกมัดกับเรานะครับนะไปต่อครับช่วยกันแชร์เยอะๆค่ะอาจารย์ดูแม่นมากค่ะลูกสาวเพิ่งออกจากโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายไม่เกินวงเงินประกันอุบัติเหตุค่ะนะโดยท่านอาจารย์โอครับเดี๋ยวก่อนดิเอาเลื่อนให้มันอาจารย์ไม่เห็นหน่อยไม่เห็นหน่อยอาจารย์โอเลื่อนไปนะกันมันขึ้นไปสูงมากนะนี่ไงนะค่ะโดยมีท่านอาจารย์โอค่ะขอบคุณนะคะคุณกัญญพัฒน์นะคะขอบคุณมากนะคะขอรีวิวนะคะขอบคุณนะคะแชร์แล้วพลอยความรักการเงินเลยค่ะอาจารย์ท็อปเอาความรักให้แล้วกันนะความรักไม่ได้บอกสถานะมาเอาการเงินแล้วกันครับการเงินถือว่าเดทครับไม่ดีครับตอบไปแค่นี้นะแชร์แล้วค่ะฟ้าสถานะโสดเมื่อไหร่จะมีคนที่ถูกใจเข้ามาคะถามว่าเมื่อไหร่คะเราดูแค่3วันนี้ครับนะก็3วันนี้อาจจะมีมีค่ะแชร์แล้วค่ะนะ33วันนี้สามีจะกลับบ้านไหมคะ3วันนี้สามีจะกลับบ้านไหมกลับมาครับด้วยแรงเสน่หาแชร์แล้วค่ะรี่อาจารย์ดารา2คนยังไม่รีวิวให้รี่เลยค่ะเขาจะเงียบไปเลยไหมคะเดี๋ยวดูให้นะคุณต้องไปจี้เขาตามเขาค่ะตามเขาแล้วเขาจะยอมนะคะอาจารย์ท็อปบารมีอาจารย์ท็อปบารมีจอมเทพนะอาจารย์ท็อปเนี่ยแหละเมตตามหานิยมนะที่ตามแชร์ตลอดนะครับอาจารย์ท็อปเนี่ยอะไรครับนะรายการจะได้เห็นในลูกตาเยอะๆอาจารย์ท็อปเนี่ยนะครับนะมาแชร์แล้วค่ะโรสคนรักที่คบอยู่ดีไหมคะจริงใจกับเราไหมเดี๋ยวดูให้นะว่าดีหรือไม่ดีหรือยังไงนะดีครับแต่คุณต้องไปเช็คดูนะครับว่าเขามีอะไรซ่อนอยู่ไหมดีเหรอมันไม่ค่อยดีอ่ะมันเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ไปเช็คเอาแล้วกันเขาเหมือนอะไรบอกอะไรเราไม่หมดอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกท่านอาจารย์โอบอกมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าไพ่ใบนี้เขาเป็นไพ่แบบรักแย่งชิงหรือว่าแนวแบบรถไฟเรือเมลิเกตำรวจนะคะถามว่าเป็นคนรักกันเลยเหรอเนี่ยเขาคบกันแล้วอ่ะเนาะเมตตามหานิยมก็ให้ไปดูดีๆแล้วกันนะคะเขาอาจจะโดยท่านอาจารย์โอไม่พูดอะไรกันครับพูดไปผมไม่พูดอะไรแล้วไปจบแล้วพยากรณ์แล้วถือว่าจบใช่แล้วค่ะแอนสามีรักเราจริงหรือขั้นเวลาคะเป็นสามีแล้วด้วยเดี๋ยวดูให้เขายังไม่ตัดสินอะไรเพราะฉะนั้น
ความรักครั้งนี้ยังยืดยาวอยู่พักใหญ่นะผมตอบได้แค่นี้แชร์แล้วค่ะชื่ออะไรไม่ให้ชื่อค่ะไม่ตอบไม่บอกชื่อไม่บอกครับเพราะว่าเราไม่รู้แต่เขามีชื่อไทยชื่ออะไรบรือจับปุยคือจริงๆแล้วค่ะเราขอแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเท่านั้นเองนะคะข้ามไปเลยครับขอให้ไลค์ขอให้แชร์เป็นค่าครูด้วยนะคะข้ามไปเลยครับขอบคุณมากเลยนะคะถ้าทำให้นะคะถ้าชื่อเล่นไม่มีขอข้ามหมดเลยไม่เกี่ยวกับเรานะไปแชร์แล้วค่ะนี้แฟนเก่ามีโอกาสจะกลับมาไหมคะยังไม่แน่นอนครับเหมือนได้ข่าวดีแต่ว่าถามว่ามันต้องไปคุยกันก่อนแน่นอนไหมมันเหมือนก็หวั่นไหวต้องไปคุยกันก่อนมันอารมณ์แบบเด็กๆอะค่ะมาครับนะขอบพระคุณค่ะคุณกันสลินนะคะแชร์แล้วเชเรนคำถามวันนี้ไม่บอกมือนะเยอะโดยมีท่านอาจารย์โออาจารย์ทับโบกอ่ะผู้เป็นประธานแห่งพัดโบกนะเฮ้ยพัดโบกนี่เคยตั้งชื่อปลาที่บ้านนะเมื่อก่อนเลี้ยงปลาพัดโบกพัดวีมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับนะมันจะเป็นตัวแบนๆถ้าเราก็เลยตั้งชื่อมันว่าพัดโบกกับพัดวีนะมาแล้วครับพอแชร์แล้วค่ะอะไรนะตู่โดยไงฮะแฟนเก่ารู้สึกยังไงเขางกค่ะงกพายเป็นนี้บอกว่างกเงินอืมคือหรือไม่ก็แบบพิจารณาไม่ค่อยแสดงออกอะไรแบบดูเชิงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเมตตามหานิยมเขาจะแบบว่าไม่ค่อยแบบเขาจะสงวนทีท่าอะไรอย่างนั้นอะเห็นไหมท่านอาจารย์โอเนี่ยมีแสงสว่างออร่าหน้าผ่องใสแล้วทำไมอาจารย์ท็อปเป็นอย่างนั้นล่ะผมชอบอย่างนี้กว่ามันแสบตาเอานี้ไปนั่งตั้งไว้มั้ยบางทีจะได้ส่องหน้าด้วยนะไม่ได้ครับนะอันนี้มันอาจจะแบบโอ๊ยแม่ลูกเอาไปวางไว้เฉยๆสิมีอะไรส่องหน้าอยู่เนี่ยค่ะจะถือไปทำไมนะเมตตามหานิยมน่าใสเดี๋ยวรู้ชื่ออะไรนะแชร์แล้วค่ะเองานนายหน้าขายที่ดิน10ไร่จะสำเร็จไหมคะเมตตามหานิยมดีครับเป็นไปได้ดีมากๆเลยแหละดีมากๆถามว่าสำเร็จไหมโอกาส 90% แล้วอ่ะ 90% แล้วอ่ะนะขอให้โชคดีนะสวดคาถาเงินล้านเลยนะบอกไหมมีคนถามเยอะใช่ครั้งที่2แล้วค่ะอุ้ยแสดงว่าถามไปแล้วใช่ไหมคุณโรสใช่ไหมลาเซลเนี่ยคนรักที่คบอยู่ดีไหมคะจริงใจกับเราไหมอ๋อเราตอบ1ไลฟ์สดต่อ1คำถามครับนะเราจะไม่ตอบคำถามที่2ครับนะกติกามารยาทกลางครับนะจบไปแล้วนะให้สิทธิ์ทุกคนเท่ากันหมดคนละ1ข้อนะคะถ้าเกิดว่าจะแชร์ก็แล้วแต่คุณเลยค่ะว่าจะแชร์กี่แชร์ถ้าะะจะดูเยอะๆมาด้านหลังครับถ้าคุณจะเอาเยอะๆถามไม่อั้นถามได้ทุกข้อได้ทุกเรื่องนะคะในเวลา15นาทีครึ่งชั่วโมงนึงได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ครับผมเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID รายโอสิริ15และ ID รายโอสิริ16ครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658ID ราย AJTOP15 และ ID ราย AJTOP16 ครับตามนี้ครับนะเข้ามากันได้นะเพียงคนละ1คำถามเท่านั้นในรายการในรอบนี้สวัสดีครับนะคุณปอปลาสวัสดีค่ะคุณปอปลาค่ะให้ทาโร่นะครับมานะดูทุกวันไม่เคยทักทายกันเลยนะคะแชร์แล้วนภัทรแชร์แล้วค่ะนภัทรคนที่นึกถึงจะติดต่อมาไหมคะหรือตัดขาดจริงๆเราดูแค่ว่าดีหรือไม่ดีนะไม่ดูว่าเลิกเขายังไม่ติดต่อมาตอบได้แค่นี้นะเราพูดดูเราไม่พูดอะไรมากกว่านี้นะถ้าคุณอยากให้เขาติดต่อกลับมาเราก็แนะนำตลอดและอินมหาเสน่ห์ทุกวันแนะนำเราก็ใช้ค่ะดีค่ะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ทะเลาะกันทีไรดีกันในระยะเวลารวดเร็วมากนะคะบอกเลยดีจริงค่ะใช่ไหมคะอาจารย์ท็อปโดยท่านอาจารย์โอนะคะแล้วจะทำให้รู้สึกว่ามีแบบคนมาเมตตาเอ็นดูเรานะคะรักเรานะคะใครเห็นก็เมตตามหานิยมอาจารย์ท็อปค่ะ
เมตรดียังไงดียังไงสมานพลังร้าวคืนพลังรักด้วยอินมหาเสน่ห์ผู้ใหญ่เอ็นดูค้าขายดีนะคะเมตตรามหานิยมนะจะเล่าอย่างนึงนะใครช่วงเนี้ยใครที่แบบว่าบอกว่าดวงไม่ดีไปสวดคาถาเงินล้านหน่อยผมแนะให้แล้วนะวันนี้อาจารย์โอสวดไปแล้ว36จบดูซิลุ้นมันจะมีลูกค้ามั้ยนะคืนนี้สัมปจิชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพคาปรายันติพระมาจมหาเทวาพิราภาพวันตุเมมหาพุทโยมหาราภาพวันตุเมมิเตภาวหาเตพุทธามาอาอุณโมพุทธายาวิริทิโยเรโคนายังวิระหิงสาวิริทัสเซเวรทัสสาวิเรชิยพุทธสามานิมามาพุทธสัสวาโฮมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรื่อนะโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นผู้รู้สูงสุดนะท่านอาจารย์โอจะสวดอาจารย์ทอมไม่ต้องอะไรโอนักก็ได้สวดมหาจักรพรรดิให้ฟังนะครับนะได้ค่ะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพรัสสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินา มาครับเบียร์ใช่แล้วครับเบียร์ช่วงนี้สุขภาพเป็นไงครับยังทรงตัวแข็งแรงอาศวินถือเหรียญทรงตัวและแข็งแรงอยู่แต่ถ้าคุณอยากจะรักษาโรคแบบไม่ต้องไปโรงพยาบาล นี่ครับเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคนะโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าซุงอ่ะอันนี้แบบเลี่ยมแล้วนะคะดูแบบไม่เลี่ยมบ้างอาจารย์ทำมาแบบไม่เลี่ยมอันนี้แบบเลี่ยมแล้วแบบไม่เลี่ยมมั้ยคะยังไม่เลี่ยมเป็นแบบนี้นะคะใช้คู่กับคาถาอิติปิโสนะครับนะเนี่ยอันเนี้ยจะรักษาโรคได้จริงนะผมใช้ทั้งแช่น้ำอาบน้ำใช้ตลอดครับดื่มอาบนะประพรมนะเอาน้ำรูปๆแล้วเอาไปแตะๆที่เราเจ็บปวดก็ได้นะคะนะถ้าตามีปัญหาก็เอาไปเช็ดที่ตาเอาไปล้างหน้าล้างตาได้เลยคือถ้าใครเชื่อมากๆรักษามะเร็งได้จริงนะครับนะกินน้ำเข้าไปนะคะนะอ่ะนะส่วนนี้ก็คืออ่ะสวดกันไปใครที่ชอบนะนี่ครับกงจักรมหาจักรพรรดินะเอาไว้ทำน้ำมนต์นะโมพุทธายะพระพุทธตรัยรัตนยานมณีนพรัสสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวรีจะมหาเทรังอหังหวนทามิทุระโตอาหังวันทามีธาตุโยอาหังวันทามีสัพพโสพุทธาธรรมาสังฆาปูเชมินะผมบอกให้ว่าคนเราเกิดมาเอาดีสักอย่างมันก็จะได้อะไรบ้างล่ะครับนะเนี่ยคงจากมหาจักรพรรดิครับนะไว้ตัดกรรมนะมาครับใช่แล้วแขกดวงการเงินเป็นอย่างไรเรกมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ในที่นี้ก็คือสวดมนต์ให้มันก็ได้แล้วก็หรือผู้ใหญ่อุปถัมภ์ก็แล้วแต่นะครับนะมาแอดดวงจะดีได้ด้วยเรื่องของการทำบุญแล้วก็เพียรภาวนากรรมฐานอะไรสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะกรรมฐานชั้นต้นง่ายๆนะครับนะสวดแล้วได้อารมณ์ง่ายๆครับแชร์แล้วแอดค่ะการเงินทำไมติดขัดดูคือการเงินคุณมีปัญหาดวงคุณไม่ดีด้านการเงินผมแนะนำนะเหรียญเศรษฐีหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าซุงเลยค่ะดวงร้อนมากเลยดวงร้อนร้อนถ้าเกิดว่าเอาพระไปนะคะแล้วไปสวดคาถาจะเย็นลงแล้วทำให้มีลาบด้วยนะคะอันเนี้ยอัศวินถือดาบเนี่ยหมดนะครับเงินหมดเข้ามาเท่าไหร่ก็ออกหมดมันมีแต่ภาระคือมีแต่ภาระด้านการเงินเยอะเพราะว่าเนี่ยเหมือนหามาสุดตัวเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนใจมากเลยร้อนใจหาเงินเสร็จแล้วเงินก็ออกตลอดไปสวดคาถาเงินล้านหน่อยนะครับนะสัมปจิชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพยคาปรายันติพระมาจมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาพุทโยมหาราโพพวันตุเมมิเตภาวหาเตพุทธมาอาอุณโมพุทธายาเวเรทิโยเรโคนายังเวเรหิงสาเวเรทัสเซเวเรทัสสาเวเรทิโยพุทธสัมมานีมามาพุทธสัสวาหุมสมติชามีเพ่งเพ่งพาพามหาหาเรื่อนะไปหาเปิดสวดซะนะไปแชร์แล้วยุ้ยคนชื่ออเล็ก
อเล็กค่ะอเล็กเขาทราบไหมคะว่าเราไม่ชอบคนชื่อจีน่าเขารู้รู้เขาเห็นท่านอาจารย์โอว่าอย่างไรแสดงอาการเลยค่ะนะอาสุกัญญาใช่แล้วค่ะธัญญาสุขภาพเกี่ยวกับโรคหัวใจเป็นอะไรไหมคะคือมันทำให้คุณลำบากมากเหนื่อยเหนื่อยแล้วลำบากมากผมแนะนำนะเหรียญทำน้ำมนต์อ่ะรักษาทุกโรคนะโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าซุงเหรียญเนี่ยเคยรักษาเอสมะเร็งนิวเคลียร์นิวตันกัมมันตรังสีและอาวุธชีวภาพมาแล้วเหรียญนี่จริงๆชื่อว่าเหรียญสารีบุตรตัดกรรมการที่ว่าไม่มีกรรมเนี่ยไม่มีใครสามารถลดทอนได้นะไม่มีเครื่องรางพุทธคุณอันใดท่ายแต่หลวงพ่อฤาษีลิงดำทำได้ในที่นี้ท่านไปตามคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านถามพระพุทธเจ้าว่าจะทำอย่างไรพุทธเจ้าเลยส่งภาษารีบุตรมาเพื่อสอนเหรียญนี้โดยตรงนะสมัยพุทธกาลมีการทำแล้วนะครับมาถามได้นะครับนะใครที่ต้องการเช่าบูชามาติดต่อได้ที่ Facebook ไปในข้อความนะครับ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line โอสิริ15และ ID Line โอสิริ16ให้เข้ามาในแชทนะคะอย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้เพราะทำรายการอยู่นะคะเดี๋ยว4ทุ่มค่อยมาค่อยมาในแชทนะครับนะเวลา4ทุ่มนะ4ทุ่ม4ทุ่มนะได้ได้4ทุ่มนะครับนะเข้ามานะถ้าคุณต้องการรู้เพราะว่าเหรียญเนี่ยผมบอกได้แค่เพียงว่าปี65ถ้าคนออกตามหาแล้วถึงวันนั้นราคาเหรียญก็คงจะไม่อยู่ที่ตรงนี้แล้วนะเพราะรุ่น1ตอนนี้ก็ปาเข้าไป 65,000 แล้วแต่นี่เรายังให้เปิดให้บูชาแค่เพียงหลักร้อยนึกเอาแล้วกันน่ะนะผมพูดแค่นี้นะไม่ได้พูดมากเลยเวลาคุณไปหาหมอทิ้งเนี่ยคุณหมดอย่างน้อย 2,000 3,000 ผมพูดตรงเหรียญนี้หลักร้อยแล้วคุณเลี่ยมแล้วพกติดตัวได้ตลอดเนี่ยผมบอกให้ไม่ใช่ว่าผมจะบอกให้ทุกคนเนี่ยใช้โดยผมไม่ใช้เนี่ยนี่ก็ใช้ค่ะอาจารย์โอ้ก็ใช้เนี่ยดูเอาแล้วกันนะผมติดตัวเนี่ยจริงๆผมใช้ใส่ถังน้ำอาบใช้จะบอกว่าอะไรรู้ป่ะน้ำกินน้ำที่กินทุกวันเนี่ยอาจารย์โอ้เอามาอย่างเงี้ยค่ะนะทุกวันนี้ก็ใช้เหรียญเนี้ยสอดเข้าไปนะเนี่ยเนี่ยใช้กันใช้กันจริงๆสอดเข้าไปค่ะไม่ลองสอดเข้าไปให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยสอดเข้าไปอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็สวดมนต์นะคะสวดมนต์เสร็จแล้วก็เอาออกเอาขอเล่ามาดื่มได้ค่ะน้ำจะอร่อยคือใช้จริงๆครับไอสิ่งที่เราแนะนำเนี่ยใช้จริงครับไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยเอาไปใช้อย่างงู้นอย่างงี้นะไปไม่แล้วตัวเองไม่ใช้คุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะว่าปัจจตังครับปัจจตังน้ำอร่อยมากค่ะถ้าเกิดว่าปลุกเสกแล้วคือยันเนี่ยต้องลองด้วยตัวเองนะของแบบนี้ยันเนี่ยชื่อว่ายันภาษารีบุตรตัดกรรมถามว่าทำไมถึงได้บอกไว้เพราะว่ามีครั้งหนึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำถามพุทธเจ้าว่าเราจะทำอย่างไรดีพุทธเจ้าเลยบอกอ้าวไม่ได้สอนวิธีทำน้ำมนต์เขาไว้หรือแน่ทำยังไงดีเรื่องอะไรก็เรื่องสงครามต่างๆถามว่าเนี่ยจะทำยังไงถึงจะลดนะสวดกี่วันคะสวดคาถาเงินล้านสวดกี่บทคือบทเดียวละค่ะแต่ว่าประมาณหลายจบหน่อยนะจบกี่จบอาจารย์ทองถ้าในสายหลวงพ่อสิงห์ดำเขาสวดกันประมาณยกหนึ่งประมาณ36จบ36ครั้งต่อรอบแล้ววันหนึ่งเขาจะสวดกัน3รอบนะเขาจะรู้กันแต่ถ้าเกิดรุ่นนายประยงตั้งตรงจิตอ่ะที่เป็นเจ้าของห้างยาตาไบโพอันนี้เขาสวดกันวันละ200 200จบจนเกิดกรรมฐานเป็นญาณอุปจารสมาธิแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีจริงๆอะค่ะเป็นบางคนนะที่จะทำได้เพราะว่าอาจารย์โอ้ก็ทำไม่ได้เหมือนกันค่ะเพิ่งสวดไปแค่36จบนะแต่มันก็ดีมากถึงขั้นที่ว่ามีลูกค้าเข้ามาตลอดนะคะแต่อาจารย์ท็อปได้สวดไปแล้วกี่จบก็ผมเอาวันละ120 180บางทีก็เร่งเข้าไปบางทีเพลินมากก็ล่อเข้าไปสัก120ไม่เคยสวดได้เป็น100จบนะแต่ว่ามันทำยากค่ะแต่มันทำได้นะมันทำได้มันต้องมีจิตแน่วแน่อ่ะมาใช่มาแชร์แล้วค่ะออยสึกจากชีไปแล้วจะได้งานล่ามอะไรสอนชอนสอนชอนเอาเป็นว่าได้งานล่ามไหมเอาแค่นี้นะคือมันได้ตำแหน่งอ่ะมันได้มันได้ที่นั่งมันได้ที่นั่งมันได้ที่นั่งคือคุณถามหลายรอบแล้วนะคุณก็ดวงดีนะคะไม่ต้องถามอะไรอีกแล้วไม่ต้องถามเขาเรื่องอันนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันออกไม่ดีแล้วมันจะคุมดวงนะคะนะอ่ะมาครับขอร้องอย่าดูอีกเลยเพราะว่าถ้าคุณได้แล้วอ่ะดวงมันได้แล้วอ่ะค่ะอย่าถามเพราะว่ามันจะเสียแล้วก็ถ้าเกิดถามหมอดูไปทั่วอันนี้ก็น่ากลัวเพราะว่ามันจะไม่แม่นอีกเลยนะคะ
ไพ่อื่นมันจะคุมแทนไงเพราะอำนาจของไพ่อ่ะทุกใบอ่ะมันมีเทพกรีกซ่อนอยู่ในนั้นเข้าใจว่าบางทีกุ้มใจบางทีกังวลน่ะแต่ว่าคือไม่ได้ว่าเลยนะคือบางทีเราก็เคยเข้าใจไงว่าเออเรากุ้มใจเรื่องนี้อยู่เนี่ยเราถามหมอดูคนนี้ดีกว่านะเป็นยังไงอันนี้บอกอย่างนี้เออไปถามคนนี้อีกดีเอาแบบความแน่ใจของเราอะเนาะแต่ว่าเฮ้ยทำไมบอกไม่เหมือนกันอ้าวละสิทำไงอาจารย์ท็อปคนนี้ก็สวดมนต์สิครับทำตัวให้เป็นมีสตินะไม่ต้องดูดวงหรอกค่ะนะสวดมนต์เอานะขอให้โชคดีนะคะคุณออยนะคะสายสวัสดิ์ตาคำนะคะขอให้โชคดีนะแชร์แล้วค่ะฟ้าจะพักอยู่ที่ทำงานต่อไปกับย้ายกลับไปพักกับแม่แบบไหนจะดีกว่ากันคะอาจารย์ที่ทำงานที่ทำงานอยู่มีปัญหากลับไปอยู่กับแม่ถ้าจะดีกว่ากลับไปอยู่กับแม่ดีที่สุดค่ะนะอันนี้เป็นคำถามเบสิกเลยนะซึ่งอยู่กับแม่เนี่ยทำไมจะไม่ดีอะคะใช่ไหมเมตตามหานิยมคุณสายสวัสดิ์ตาละคำขอบคุณค่ะโดยท่านอาจารย์โอคือบางทีเรามีความรู้ด้านนี้นะเราก็ต้องถ่ายทอดออกไปให้มีประโยชน์ทุกคนนะคะเพื่อจะได้เข้าใจนะว่าบางทีถามดวงเยอะมันก็ไม่ใช่ว่าดีนะใช่ไหมนะค่ะนะคือเราเห็นคุณถามคำถามนี้มาน่าจะประมาณ 9,999 ครั้งเมื่อเห็นทุกครั้งแล้วเราก็เข้าใจว่าคุณกำลังกังวลอยู่แต่จริงๆมันไม่จำเป็นต้องกังวลขนาดนั้นคุณศึกแล้วคุณจัดการทุกอย่างแล้วคุณก็ไปทำของคุณหน้าที่คุณให้สำเร็จเรียบร้อยแค่นั้นจบจริงๆชีวิตคนน่ะเขาขีดและเกณฑ์ชะตาไว้แล้วว่าจะต้องเป็นอย่างไรแต่ก็เพียงว่ามนุษย์เราต้องเดินผมจะบอกคำหนึ่งก่อนคุณจะเกิดอ่ะจนคุณเลขบัญชีตายมาเนี่ยคุณน่ะเกิดมาน่ะขณะที่คุณเกิดนั่นน่ะวันตายคุณน่ะได้ถูกเขียนไว้ว่าจะหมดแล้วมีคนรู้ล่วงหน้าหมดแล้วแล้วที่เขาบอกว่าเนนบอกว่าจะตายแล้วแบบไปช่วยปลาที่แบบอันนั้นเขาสร้างกรรมดีจึงได้ขยายเวลาแล้วอย่างนี้ความตายมันแน่นอนจริงเหรออาจารย์ทองแน่นอนความตายแน่นอนเพราะว่านับตั้งแต่วันแรกอะที่เราเกิดก่อนเราเกิดอะตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่จนเป็นป่องใกล้9เดือนนั่นอะขณะนั้นอะวันเกิดเราอะวันนี้เสร็จแล้วเขากำหนดวันตายมาแล้วคืออายุของคุณวันปี70ปีคุณต้องตาย75ปีคุณต้องตายเว้นแต่จะมีสิ่งเหนือธรรมชาติที่คุณจะต้องทำงานไม่เสร็จจะต้องกลับมาทำให้เสร็จต่อเหมือนเด็กคนที่สร้างไอ้เนี่ยเจดีย์อ่ะที่ยังสร้างเจดีย์ไม่เสร็จแล้วรถชนอ่ะแล้วปรากฏว่าแขนขาหักหัวบี้อ่ะปรากฏว่าไปลงไปพญายมราชบอกว่ายังสร้างไอ้นี่ไม่เสร็จเจดีย์ไม่เสร็จก็เลยให้กลับมาก่อนอย่างเงี้ยภายใน4วันลุกขึ้นมาได้แล้วก็มาทาสีเจดีย์ใหม่ได้เอาแค่นี้แขนหักอ่ะธรรมดาต้องใช้อย่างน้อยใช้เวลาอย่างน้อยเป็นเดือนๆน่ะในการรักษาใส่เฝือกแต่ก็ถอดเฝือกได้เลย4วันท่านบอกว่าความเจ็บปวดทั้งหมดท่านจะช่วยเองอะไรเงี้ยคือถ้าพูดจริงๆอ่ะนะมันมีบางอย่างโลกเราเนี่ยมันมีหลายมิตินะมิติในที่นี้ก็คือมันมีมิติวิญญาณมิติมนุษย์มิติคนเรื่องทองไม่ดูค่ะเราไม่ดูมาตั้งนานแล้วครับนะต่อมันมีหลายมิติคนเราเนี่ยชอบมองคือมองด้านเดียวในที่นี้ก็คือว่ามองสิ่งแค่เพียงว่ามองเห็นว่ามีแต่ไอ้สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยหัววิทยาศาสตร์ใหม่ๆอ่ะเขาไม่เชื่อแต่วันนึงอ่ะคุณจะเชื่อเองเพราะว่าไม่ใช่ไม่คิดอย่างนั้นไม่ที่เราเล่าวันรอบนี้ยังปล่อยไว้ก่อนแชร์แล้วสู่จะได้เงินจากใครเดี๋ยวก่อนนะแชร์แล้วค่ะสู่จะได้เงินจากใครมาจบปัญหากับอดีตสามีในเดือนตุลาคมนี้คะขอบคุณค่ะคือคุณไม่มีหัวโจทย์ว่าเงินจากใครคุณไปยืมใครมาหรือคุณไม่บอกจากใครแล้วผมจะรู้ได้เงินจากใครมาจบปัญหาคำว่าใครนี่คือกว้างมากนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ดูนะครับมันกว้างมากถ้าคุณบอกว่าจะไปยืมเงินจากผู้ใหญ่อย่างเช่นคุณลองเจาะจงมาว่าใครจะช่วยไม่ได้สิบอกว่าคนนี้ช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยเออแบบว่าผู้ไปยืมเงินมาจากผู้ใหญ่คนเนี้ยเพื่อจะมาแก้ปัญหาตรงเนี้ยจะได้ไหมอะไรเงี้ยคุณไม่ตีเอางี้เอาเข้าใจค่ะนะเขาเหมือนกับว่าอยากจะรู้ว่าลักษณะที่คนที่เขาจะไปได้เงินมาค่ะแบบลักษณะไหนเป็นมีไหมเอาแค่นี้แล้วว่ามันมีไหมอ่ะไม่มีนะมันคือยากมากเลยค่ะพยายามเถอะนะพูดตรงๆนี่ทำได้นะแต่ว่ายากลองกระตือรือร้นแล้วก็พยายามเข้านะคะต่อสู้กันไปอ่ะคือผมพูดคำเดียวนะถ้าคุณจะแก้ปัญหาเรื่องการเงินผมพยายามชี้เหรียญเศรษฐีหลวงพ่อฤาษีลิงดำให้หมดไปจากศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วนะบอกตรงๆนะส่วนปฏิบัติธรรมที่เราไปอ่ะเกี้ยงเลยไม่เหลือเลยเมื่อก่อนนะมีคนบอกผมว่าโอ้ยเดี๋ยวมีเยอะยังไม่หมดหรอกพูดคำนี้คำเดียวปรากฏว่าสุดท้ายพอกลับไปอีกทีนึง
ปิดไปแล้วไม่มีให้บูชาอีกแล้วแต่ทั้งเรายังเหลืออีกนิดหน่อยคาถาเงินล้านนะคะสวดคู่กับเหรียญหัวใจเศรษฐีหรือเหรียญเศรษฐีนะคะมาครับแชร์แล้วปุ๋ย35จะมีโอกาสเลิกกับสามีไหมคะไม่ดูครับข้ามเลยค่ะแชร์แล้วครับชนผมจะหายป่วยเดือนไหนครับดู3วันจะดูไหมคือเราจะดูให้แล้วกันว่าคุณจะหายป่วยไหมไพ่มันบอกคุณต้องไปสวดมนต์ภาวนาเพราะว่าโรคของคุณมันเกิดจากกรรมนะมันเป็นไพ่ของผู้หญิงที่ถือกำยานนะสุขอบคุณนะคะโอเคค่ะเนี่ยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ชี้แนวทางเพราะหามาไม่เคยพอเลยมีแต่นี่ค่ะผมพยายามแนะนำให้ไปสวดพระคาถาเงินล้านนะคือคุณบอกว่าคุณเป็นโรคพี่ป่วยผมบอกแค่นี้ว่าไอ้โรคของคุณเนี่ยมันเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรแล้วไพ่ใบนี้เขากำหนดว่าไพ่ผู้หญิงที่ก้มหน้าบนกำยานเนี่ยถ้วยกำยานเนี่ยคือให้สวดมนต์ภาวนาคือให้ปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศให้เขาถ้าเชื่อก็ดีถ้าไม่เชื่อไม่มีใครช่วยได้อัตตาหิอัตโนนาโถพุทธเจ้าเคยพูดไว้ตนเดียวที่เพิ่งเห็นตนจะเล่าให้ฟังช่วงนั้นค่ะป่วยไข้หวัดเนี่ยแหละแล้วแบบพูดแคบไม่ได้เลยตอนนั้นอะทำงานไม่ได้ด้วยอาจารย์ท็อปบอกให้สวดมนต์โอ้ทำไมต้องสวดแล้วนี่เราเป็นแบบคอจะแย่แล้วแล้วก็แบบจะไอแย่แล้วแล้วอาจารย์ท็อปบอกให้สวดมนต์ก็แข็งใจสวดค่ะทำไมเขามีเหตุผลแน่นอนก็คือว่ากรรมมันตัดรอนแล้วเราทำให้เราไม่อยากสวดนอกบ้านเราไม่มีเสียงแต่เราสวดไปค่ะสวดไป30จบดีขึ้นรู้สึกเบาขึ้นรู้สึกคอโล่งสวดบทไหนดีใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมคนที่บอกจะหายป่วยเดือนไหนอ่ะถ้าคุณจะสวดให้ดีใช่ไหมบทที่ฟอกเลือดดีที่สุดบทมหาจักรพรรดินะของหลวงปู่ดูนะโมพุทธายาภาพุทธาไตรรัตนยานมณีนพรัตน์สีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยาธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวรีจมหาเทรังอหังวันทามิตุระโตอาหังหวันทามีธาตุโยอาหังหวันทามีสัพพสมพุทธาธรรมาสังฆาปูเชมิบทเนี้ยลองหาดูนะคะหรือถ้าไม่มีจริงๆหาไม่ได้จริงเดี๋ยวจะส่งรูปไปให้นะคะมีเขียนไว้หมดเลยว่าบทนี้ท่องยังไงบทแล้วทักมาในแชทก็ได้ค่ะบทเนี้ยเคยมีแม่ชีองค์นึงเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดหรือโรคที่เรียกว่าเลือดทำลายตัวเองหรือโรคที่เขาเรียกว่าเลือดเป็นพิษโรคของใครเป็นโรคพุ่มพวงนั่นแหละคือเขาบอกหมอบอกว่าอีก3เดือนน่ะแม่ชีคนนี้ต้องตายปรากฏแม่ชีองค์เนี้ยไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำแล้วสวดบทเนี้ย9ปี9ปีค่อยตายคือบทสวดมหาจักรพรรดิเขาไม่สวด9จบนะครับเขาสวดกันทีอ่ะ100กว่าจบ120จบ180จบถ้าคุณต้องการฟอกให้กรรมลดนะคือ เขาบอกว่าถ้าคุณคิดจะสู้กับกรรมคุณต้องสร้างบุญตลอดเวลาหรือคุณต้องสร้างบุญทุกครั้งที่คุณนึกได้นะโมพุทธายาภาพุทธาไตรรัตนยานมณีนพรัตน์สีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยาธาพุทโมนามพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวรีจมหาเทรังอหังหวันทามีทุระโตอหังหวันทามีธาตุโยอหังหวันทามีสัพพโสพุทธาธรรมาสังฆปูเชมิเนี่ยคิดดูดิอาจารย์ท็อปสวดอย่างเงี้ยทั้งวันน่ะแล้วอาจารย์โออยู่ด้วยบางทีอาจารย์โอต้องไปสตาร์ทรถนอกบ้านแล้วอาจารย์โอก็สวดมนต์หออาจารย์โอนะคือสวดอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งวันเลยคือถ้ามีประคำถ้าคุณมีประคำแล้วคุณสวดมีประคำถ้ามีประคำแล้วสวดมนต์น่ะคุณจะไม่เบื่อคุณจะแบบมันแล้วสนุกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วจิตคุณน่ะจะสะอาดขึ้นมันเป็นการฟอกจิต1 2เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยจะลดอำนาจทอนลงที่อยู่เพราะว่าบทสวดเหล่านี้จะลงไปคุมปอดคุมหัวใจคุมร่างกายถ้ายิ่งสวดมากเท่าไหร่อ่ะเท่ากับบทสวดนี้จะเข้าไปปรับสภาพสมดุลร่างกายของเรานะผมพูดจริงนะบางคนก็ใช้วิธีอย่างอื่นแต่ว่าไม่มีวิธีอะไรที่มันได้ผลดีเท่านี้ละทั้งการบริจาคเงินหรือว่าจะไปทำสังฆทานหรือว่าจะไปเสียเงินอะไรก็ตามแต่การสวดมนต์คือการทำบุญโดยไม่ต้องมีเสียเงินนะคะใช่ไหมแล้วก็ได้ผลดีจริงแล้วก็ปฏิบัติเองได้เองเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกอะไรคะที่จะบูชาสวดคู่กับคาถาเงินล้านเหรียญเศรษฐีหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะเขาเรียกว่าเหรียญเศรษฐีครับเหรียญเนี่ยจะใช้ในการบูชา
เหรียญเนี่ยเขาเรียกเหรียญเงินไม่ขาดบ้านหมดไปจากศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วแต่ทางเรามีเปิดให้บูชาอยู่สำหรับท่านใดที่สนใจนะเพราะว่าเหลือน้อยเต็มทีแล้วเหมือนกันอันนี้ของแท้จากวัดนะคะแท้จากวัดนะครับนะเนี่ยข้างหลังยันเนี่ยตอกไว้นะครับนะขอบคุณครับผมจะเริ่มหัดสวดครับผมมาสวดทุกวันทุกวันนี้ก็ยังไม่เป็นโรคนะยังโชคดีอาจารย์ท็อปเนี่ยแปลกใจมากแบบดูกรรมคนนู้นคนนี้แต่สุขภาพยังแข็งแรงดีมากเลยนะคะนะมาติดต่อเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานชั้นสูงสุดพิเศษแต่อย่างหนึ่งของอาจารย์ท็อปก็คืออาจารย์ท็อปมีโรคซีสประจำนะแต่ถ้าเกิดอาจารย์ท็อปสวดหนักซีสจะหยุดลงหายไปเลยซีสจะหดไปเลยค่ะนะเอาเรื่องจริงจับมาแล้วไงเออเห็นมากับตาถ้าคุณมีโรคมากๆผมแนะนำนะเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคนะถ้าเชื่อก็เอาไปบูชาแต่ถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอันนี้คือเหรียญเนี่ยต่อไปอ่ะ63 64จะหายากเพราะว่าปี63 64นี่เป็นภัยพิบัติใหญ่เหรียญเนี่ยกันภัยพิบัติแล้วก็รักษาโรคให้คนยันนี้คือมันไม่ได้กันหรอกคือกันภัยพิบัติไม่ได้แต่ว่าเหมือนแบบอะไรที่มันกระจายอยู่ในอากาศแล้วแบบเป็นสารพิษอะไรเป็นสารพิษน่ะเออกันสารพิษเรื่องมาจากเรื่องของอาวุธอะไรอาวุธร้ายต่างๆอาวุธนิวเคลียร์นิวตรอนกัมมันตรังสีและอาวุธชีวภาพคือการทดสอบอาวุธผมจะเล่าให้ฟังสหรัฐอเมริกาตอนนี้ทดสอบอาวุธไปทั้งหมด 1,000 ครั้งเพราะฉะนั้นกัมมันตรังสีย่อมอยู่ทั่วโลกแล้วทางรัสเซียนี่ก็ทดสอบอาวุธไปทั้งหมด900กว่าครั้งคือมันดูง่ายๆว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยแบบกินน้ำฝนกันได้แต่ปัจจุบันเรากินน้ำฝนกันไม่ได้แล้วมันมีฝุ่นมีอะไรในอากาศเต็มไปหมดไหนจะเชื้อโรคเต็มไปหมดอันนี้ต้องพูดตามหลักวิทยาศาสตร์จริงทุกวันนี้กรุงเทพก็เป็นอย่างนี้ค่ะ PM 2.5 นี่ครับรุ่นรับมือ PM 2.5 เพราะว่าสมัยนั้นหลวงพ่อฤาษีลิงดำตอนสร้างเหรียญเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำพูดไว้คำหนึ่งว่าต่อไปจะมีสารพิษอากาศจะมีมลพิษสารพิษมากท่านก็เหมือนอย่างรู้ดินฟ้านะมันพระอภิญญาก็อย่างเงี้ยแหละครับนะผู้รู้ดินฟ้าแล้วก็พูดจริงๆนะผมเคารพท่านมากเพราะว่าไม่เคยมีกองกรรมฐานกองไหนท่านที่ดีขนาดนี้จริงๆนะบูชาด้วยใจบูชาด้วยใจจริงเอาละครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ท่านอาจารย์โอ้ก็จะไปแล้วไปติดต่อได้นะครับใครจะเช่าบูชาอะไรก็มาติดต่อรอบนี้4ทุ่มนะได้ที่ Facebook โอศิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร06199226450925929261ครับ ID ไลน์โอสิริ15และ ID ไลน์โอสิริ16นะและนี่ครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไลน์ AJTOP15 และ ID ไลน์ AJTOP16 นะครับสนใจทักมาในแชทได้เลยนะคะไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ